สวัสดีค่ะกลุ่มส้ม 2B1 นะคะโครงงานในวันนี้นะคะก็คือเครื่องรดน้ำอัจฉริยะสำหรับบ้านนะคะสำหรับกลุ่มของเราก็มีสมาชิกด้วยกัน4คนนะคะเราคิดวัตถุประสงค์ของโครงงานก็คือ1เพื่อสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ2เพื่อลดปัญหาการลืมรดน้ำ3เพื่อประหยัดเวลาในการรดน้ำนะคะคำอธิบายในการทำโครงงานนี้เครื่องรดน้ำอัจฉริยะนะคะจะใช้ตัวไมโครบิดเป็นตัวควบคุมการทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นนะคะแล้วเป็นตัววัดความชื้นในดินและใช้ตัวมอเตอร์เป็นตัวควบคุมการปิดเปิดน้ำถ้าในดินมีความชื้นน้อยมอเตอร์จะทำงานในการปิดเปิดน้ำทันทีน้ำจะไหลและจะปิดเมื่อความชื้นในดินเพียงพอนะคะซึ่งในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในลักษณะของเครื่องรดน้ำอัจฉริยะเนี่ยเป็นหลายจุดนะคะในจุดที่ต้นไม้ต้องการน้ำเป็นเวลาเครื่องก็จะปิดเปิดตามเวลาที่ต้นไม้ต้องการน้ำในเวลานั้นๆ นะคะซึ่งการนำไปใช้ก็คือในครอบครัวยุคใหม่เราจะได้ทราบได้ว่าไม่มีเวลารดน้ำหรือสำหรับคนที่ออกจากบ้านไปแต่ลืมรดน้ำต้นไม้ก็สามารถควบคุมระบบการรดน้ำต้นไม้นี้ได้นะคะสำหรับโครงงานของเรานะคะการขยายผลของโครงงานนี้นะคะเราคาดหวังว่านักเรียนหรือผู้ที่สนใจจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับการบูรณาการรายวิชานะคะในโครงงานของเราเนี่ยก็สามารถบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นะคะโดยเฉพาะในจุดของการเรียนรู้ในลักษณะของสเต็มนะคะก็จะสามารถเรียนรู้และก็สามารถเพิ่มในเรื่องของการบูรณาการการประยุกต์ใช้ในลักษณะของความคุ้มค่าในการผลิตนะคะซึ่งในกลุ่มของเราก็เดี๋ยวจะดูว่าการสาธิตการเปิดปิดหรือการควบคุมระบบที่ซ่อนไว้ภายใต้บ้านนี้นะคะในตอนนี้นะคะก็คือในประหยัดน้ำมีระดับเพียงพอนะคะก็จะเปิดนะคะถ้าระดับน้ำไม่เพียงพอนะคะระบบก็จะปิดนะคะค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ